กลับมาช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดก่อกวนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้ค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงเขามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นการทบทวนเรื่องของมาตรการเฝ้าระวังเหตุนะคะเป็นการตั้งจุดตรวจเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะเขตเมืองยะลาค่ะขณะที่แม่ทัพภาคที่4ี่ก็ให้มีการปรับแผนมาตรการคุมเข้มเพื่อเป็นการป้องกันคนร้ายก่อเหตุซ้ำขึ้นอีกซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายในจังหวัดยะลาทั้งตำรวจทหารและ อสมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางเขตเมืองยะลานะคะเพื่อที่จะป้องกันและสกัดกั้นกลุ่มคนร้ายที่อาจแฝงตัวนําวัตถุระเบิดซุกซ่อนมากับรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ย่านชุมชนเขตการค้าเศรษฐกิจสถานบริการสถานที่ราชการธนาคารและสิ่งสาธารณประโภคโดยผู้บังคับบัญชามีการเน้นย้ําให้ทุกหน่วยงานประสานกําลังร่วมดูแลควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยและใช้ความระมัดระวังในการ ปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจเน้นหนักนะคะเรื่องของการเฝ้ราระวังเขตเมืองที่คนร้ายยังคงมุ่งหวังก่อเหตุความวุ่นวายในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องทั้งการลอบวางระเบิดลอบยิงซุ่มโจมตีทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ ขณะที่พลโทรพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ก็สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามนะคะแล้วก็เป็นการทบทวนมาตรการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนป้องกันการเกิดเหตุซ้ํารวมถึงเขตหัวเมืองหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกพื้นที่ด้วย